ผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการอร่อยสุดขั้วค่ะและวันนี้นะคะดิฉันมีพิธีกรคนใหม่นะคะที่จะมาร่วมรายการแล้วก็พาคุณผู้ชมตามไปชิมกับเรานะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันไม่สวยค่ะค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยอามานี่นะคะค่ะวันนี้อามานี่ค่ะเรามาอยู่ที่ไหนคะวันนี้วันนี้นะคะเราก็มาที่ฮาเลมค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิเศษค่ะกับการเอาใจคอฮาลาลค่ะค่ะถ้าหากว่าใครที่เป็นคอฮาลาลนะคะวันนี้รับรองค่ะว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชิมอาหารอร่อยอร่อยแน่นอนนะคะส่วนบรรยากาศในร้านจะเป็นอย่างไรอาหารจะอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราตามไปข้างในกันค่ะเจ้าของร้านชื่ออะไรกันบ้างคะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะพี่นะคะชื่ออเมร่าค่ะค่ะอเมร่านะคะชื่ออเมนาค่ะเป็นน้องสาวอเมร่าแล้วก็อเมนานะคะวันนี้เป็นเจ้าของร้านฮาเลมนะคะที่เปิดโอกาสให้เราได้มาลิ้มลองความอร่อยกันวันนี้มีเมนูอะไรที่จะให้ทางรายการของเราได้ชิมกันบ้างคะค่ะที่จัดเตรียมไว้ก็เป็นพิซซ่านะคะเป็นพิซซ่าซีฟู้ดแล้วก็เป็นพิซซ่าหน้าเนื้อซึ่งเนื้อเราก็จะทำเองทางร้านก็ทำเองให้เป็นหน้าของพิซซ่าหน้าพิเศษนะคะแล้วก็จะมีเฟรนช์ฟรายราดชีสชีสนี่ก็เป็นชีสที่ทางร้านทำขึ้นมาเองอะค่ะของพี่ก็จะมีข้าวหน้าเนื้อนะคะเนื้อนี่ก็เป็นเนื้อที่เราทำเองเลยนะคะเนื้อแดดเดียวค่ะแม่ทำเองเลยแล้วก็จะมีข้าวซอยข้าวซอยนี่ก็จะพิเศษตรงเครื่องค่ะเครื่องนี้คุณแม่ก็ทำเองเลยสูตรจังภาคเหนือเลยนะคะเชียงใหม่ค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นอะไรนะข้าวอาหรับข้าวแกงกะหรี่อาหรับค่ะทั้งหมด6อย่างนะคะที่เตรียมไว้ค่ะที่เราจะได้ชิมกันนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาถึงร้านแล้ววันนี้ไม่ทราบว่าพี่จะพาเราไปทำอะไรคะอ๋อก็จะเป็นข้าวซอยค่ะเพราะว่าที่นี่ดังข้าวซอยมากค่ะมาถึงที่นี่ใช่ทุกคนต้องมาสั่งข้าวซอยค่ะข้าวซอยไก่นะคะค่ะได้เลยค่ะเอาเป็นว่านะคะทางร้านเตรียมข้าวซอยไก่นะคะที่จะสาธิตให้เราได้ดูกันนะคะแล้วก็จะได้ชิมกันด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรตามไปชมกันค่ะที่คุณแม่ทำเองเลยนะคะค่ะเครื่องแกงผงข้าวซอยใช่กลิ่นหอมมากใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีไก่นะคะขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นไก่จะใส่เนื้อก็ได้นะคะเพราะที่นี่มีเนื้อด้วยแต่ว่าไก่นี้เราจะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งว่าจะเป็นไก่ก็จะมีหอมค่ะไว้โรยหน้าก็จะมีเยอะอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วค่ะซีอิ๊วดำค่ะเพื่อเอาไว้ใส่กับเส้นนะคะก็จะมีเส้นกรอบค่ะตักโรยหน้าแล้วทำเลยค่ะแล้วนะคะเริ่มขั้นตอนแรกก็เป็นน้ำมันเลยค่ะค่ะน้ำมันนะคะไม่ต้องเยอะมากน้ำมันสีใสใสแล้วก็นี่ค่ะเครื่องแกงใช่อันนี้หอมมากเลยค่ะถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ส่วนมากที่ร้านก็ปานกลางค่ะไม่ต้องไม่ได้เผ็ดมากนอกจากลูกค้าจะบอกว่าชอบเผ็ดนะจะใช่ต้องจัดเลยนะคะเวลาที่มีข้าวซอยกี่แบบนะคะไก่กับเนื้อใช่ค่ะมีข้าวซอยไก่กับเนื้อเพราะบางท่านไม่ทานเนื้อก็ส่วนมากจะเป็นไก่เนี่ยค่ะออกเนื้อค่ะแล้วใช้ในครัวนี้คือเป็นคุณแม่เหรอคะทุกเมนูหรือเปล่าไม่ค่ะก็ทำกันเองนี่แหละค่ะช่วยกันช่วยกันทำกันทั้งคนทำได้ทั้งคนก็ได้กินเครื่องแกงตอนนี้มันนี่เป็นไงอยู่ใกล้ๆเลยมากเลยค่ะมันนี่บอกว่าท้องร้องค่ะ
ให้เครื่องไก่ให้ไก่แล้วก็เครื่องแกงด้วยขอบคุณขอบคุณมากขอบใจไม่ไหววันนี้ครัวเราก็อากาศดีมากเลยค่ะเราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเคยทานใช่ไหมคะหรือว่าไม่เคยเคยทานค่ะเคยทานแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าวิธีการทำมันเป็นยังไงแล้วเราก็จะต้องตามมาชิมใช่ไหมคะก็เลยว่ารสชาติเนี่ยจะเหมือนกับข้าวซอยที่อื่นหรือเปล่าเราก็เลยต้องมาทานเลยวันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นกะทินะคะกะทิช่วยนะคะน้องช่วยค่ะน้องสุดใกล้ให้เราใส่เพราะตอนแรกเราเข้าใจที่เราไปทานที่อื่นก็เหมือนกับแบบไปเอาน้ำซุปธรรมดามาใช่ไหมคะใช่ไหมคะอันนี้ชอบทำกับข้าวใช่ไหมคะดูวิธีเอาไว้นะคะไปทำให้ที่บ้านได้เจอมาได้มาหนุ่มเนื้อแหมลองให้มันเดือดก็จะเป็นทำง่ายมากค่ะไม่ยากทีนี้เราก็มาเตรียมเส้นเลยทำไมคะเนี่ยอันนี้ก็คือใส่สีดำนิดนึงค่ะต้องบอกว่าพวกที่ว่าเราไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเพราะว่าเครื่องแกงนี่เราปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะปรุงเรียบร้อยแล้วถ้าเครื่องแกงไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยไม่อร่อยใช่ค่ะก็ใช่เพราะพี่ก็ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรลงไปเลยเนาะเพราะเราปรุงจากเครื่องแกงเลยรายการวาไรตี้ท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสื่อสร้างสรรค์เพื่องานชุมชนพร้อมกันนี้ยังผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยภาพและเสียงที่คมชัดสนใจติดต่อโฆษณาโทร0857877658Thank you.
าหารกันแล้วค่ะนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเมนูตรงหน้าเนี่ยทานมากเลยนะคะน้องอามานี่คะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้คุณพี่นะคะแนะนำดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะก็จะเป็นพิซซ่าซีฟู้ดนะคะซีฟู้ดนี่ก็สดใหม่ทุกวันแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นพิซซ่าหน้าเนื้อสับเนื้อสับนี่เราก็ปรุงเองสูตรพิเศษของทางร้านนะคะแล้วก็ทางนู้นก็เป็นเฟรนช์ฟรายราดชีสซึ่งชีสนี่ก็เราก็ทำเองค่ะก็มีข้าวนะคะเมนูข้าวก็เป็นข้าวแกงกะหรี่อาหรับนะคะรสชาติก็จะเผ็ดนิดๆไม่เผ็ดมากอะค่ะค่ะแล้วก็มีข้าวเนื้อทอดอันนี้เป็นสูตรที่ว่าทุกคนมาต้องสั่งทานมาคู่กับน้ำจิ้มน้ำอันนี้รสแซ่บมากเลยค่ะแล้วเนื้อนี้นิ่มรับรองนิ่มจริงๆก็อยากจะลองนะเนี่ยก็เป็นข้าวซอยที่เราก็รู้กันแล้วเป็นข้าวซอยที่เราดูเมื่อกี้นะคะก็เมนูเยอะมากนะคะก็มีทั้งข้าวแล้วก็พวกพิซซ่านะคะน้องอามานี่มีครบทุกรสชาติเริ่มตรงไหนก่อนดีคะเดี๋ยวเรามาลองริมลองความอร่อยเราเป็นอันนี้ก่อนดีกว่านะคะพิซซ่าพิซซ่าเนื้อค่ะลองเลยค่ะลองเลยค่ะอันนี้คือแป้งของพิซซ่านี้เราสามารถบอกได้ไหมคะว่าบางหนาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีจะใช้พิซซ่าไซส์เดียวเลยค่ะเป็นบางกรอบค่ะบางกรอบแล้วก็จะเป็นไซส์กลางไซส์เดียวค่ะอิจฉาค่ะเนื้อนี้จะทำเป็นไงบ้างคะอร่อยมากเลยค่ะแบบว่ามันเข้ากันแล้วก็กลมกล่อมมากเหมือนกับทุกอย่างมันลงตัวมากเลยค่ะนิ่มเนื้อนิ่มไม่เหนียวใช่ไหมแล้วแป้งเป็นยังไงบ้างแป้งนี่ก็แบบว่ามันนิ่มๆแล้วก็มันไม่แข็งมันโอเคมันกำลังพอดีอะค่ะแล้วก็ได้รสชาติที่แบบว่าแปลกมากกับพิซซ่าเล็กนี้ค่ะค่ะก็เป็นพิซซ่าหน้าเนื้อนะคะซึ่งอามานี่ก็จัดการเรียบร้อยแล้วชิมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกว่าอร่อยใช่ไหมคะเอาไปว่าจานต่อไปค่ะเดี๋ยวมาลองชิมอันนี้กันนะคะเป็นฟรายต้องทอดมาใหม่ๆเนาะนี่สูตรเป็นฟรายจะได้แบบร้อนๆจะร้อนๆอันนี้พิเศษตรงที่มีลาบหยิบได้ค่ะมีลาบชีสนะคะเป็นไงถ้าทอดร้อนๆจะกรอบกรอบใช่ค่ะจะแบบว่าในเรื่องของชีสกับเฟรนช์ฟรายค่ะเหมือนว่ามันเข้ากันดีมากปกติเราจะกินเฟรนช์ฟรายปกติเนี่ยมันจะไม่มีชีสใช่ไหมคะมันก็จะแบบธรรมดาแต่พอมาเนี้ยเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ามันมีชีสแล้วชีสที่เราทำเองจะออกมันนิดๆจะอร่อยเห็นสีก็เหลืองทองนะคะโอเคค่ะเป็นไงคะให้ผ่านใช่ไหมค่ะแล้วก็จานต่อไปดีกว่านะคะมาเป็นข้าวกันบ้างอันนี้เป็นข้าวอะไรเอ่ยข้าวอันนี้ข้าวแกงกะหรี่อาหรับข้าวแกงกะหรี่อาหรับอันนี้เป็นเนื้ออะไรคะอันนี้เป็นไก่ค่ะเป็นไก่ค่ะได้เวลาแล้วที่ฉันจะได้ลิ้มลองความอร่อยนะคะเมนูแรกของร้านฮาเร็มค่ะอย่างแรกก็ต้องเป็นข้าวตักมาก่อนเลยนะคะเป็นไงอันนี้เป็นไงคะอย่าเพิ่งบอกสิเดี๋ยวพี่เขาลองชิมก่อนหอมนะคะหอมมากเครื่องแกงกะหรี่แม่หอมมากจะทำใหม่ทุกวันเลยค่ะจะมันเราจะไม่ทำทิ้งไว้คืออาหารของเราจะเป็นสดแล้วก็หมักทุกวันค่ะเป็นไงคะพี่น้องเป็นไงเอ่ยคือพอเรากินเข้าไปเครื่องแกงนี่แบบหอมมากเหมือนนั่งอยู่ทั้งมันละลายในลิ้นเลยนะเนื้อมันต้องนะนะแล้วก็หอมในอาหารก็ไม่ค่ะแล้วก็ใส่นะคะก็แบบเข้ามากพี่เขาบอกว่ามันอยู่ในประเทศอาหรับเองก็ใช่นะคะแล้วบรรยากาศฟิลอย่างนี้ด้วยนะคะซึ่งการตกแต่งร้านนะคะก็เป็นสไตล์ไหนคะเป็นสไตล์โมร็อกโกแล้วเป็นสไตล์อาหรับนี่แหละค่ะคุณต้องมาดูแล้วก็มาชิมนะคะรับรองว่าได้บรรยากาศมากๆเลยค่ะเอาเป็นว่าจานต่อไปดีกว่าค่ะนี่พี่ยกให้อามานี่เลยเพราะว่าเป็นเนื้อทอดอันนี้อามานี่ค่ะขอจองจานนี้อันนี้อามานี่ต้องขาชิมแล้วนะคะต้องขาชิมค่ะเขาบอกว่าเนื้อเป็ดต้องกินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วค่ะน้ำจิ้มนี่มีความเด็ดยังไงคะพี่มันจะต้องชิมนะคะมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงลองแซ่บจะแนวแซ่บต้องไม่ทานเนื้อแต่ว่าต้องขอได้ลองชิมน้ำจิ้มได้ไหมคะเป็นไงคะมันนี่มีผู้เดียวเลยคะเห็นไหมใช่ไหมคะขนาดแจ่วก็แบบถ้าจิ้มกับเนื้อเนี่ยนะคะรับรองจะอร่อยมากเพราะว่าเขาจะนิ่มไม่เหนียวเขาเปลี่ยนเป็นเนื้ออื่นได้ไหมคะอยากทานกันนะจะแบบว่าเกี๊ยวว่าค่ะมันจะแข็งกับบางร้านเขาจะแข็งแล้วก็ลงมันจะเข้ากับน้ำจิ้มมากเพราะว่าน้ำจิ้มบางแห่งเนี่ย
มันจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่านี่มันกับว่ามันจะผัดกันแล้วก็มันเข้ากันอร่อยนี่ขนาดแบบแค่น้ำจิ้มนะคะอร่อยจริงๆค่ะก็ผ่านไปเรียบร้อยเนี่ยสำหรับข้าวนะคะแล้วก็มาต่อมานี่เป็นหน้าที่ของพี่แล้วที่พี่จะต้องชิมนะคะก็เป็นพิซซ่าหน้าซีฟู้ดนะคะซึ่งประกอบไปด้วยนี่เลยค่ะกุ้งหอยปูปลานะคะปลาหมึกนี่มาเป็นชิ้นๆนะคะกุ้งนี่แบบว่าเห็นเนื้อแล้วสดมากนะคะแต่เราต้องมาชิมกันดูค่ะว่าจะเป็นอย่างไรขออนุญาตนะคะการกินพิซซ่าที่แบบว่าต้องใช้มือค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแป้งจะบางมากจะเป็นยังไงกุ้งนี้นะคะกรอบกรอบจริงๆลองไหมลองไหมสักชิ้นสักชิ้นหนึ่งแล้วอันนี้จะรู้ถึงรสชาติแบบว่ามาแน่นๆเลยนะคะทั้งแบบหอยกุ้งปลาหมึกนะคะต้องให้โดนกุ้งด้วยกรอบปะกรอบอร่อยค่ะจริงๆแล้วมันจะต้องมีซอสใช่ค่ะต้องมีซอสอันนี้เรากินแต่อย่างเดียวเนี่ยจดๆเนาะอันนี้ไม่ต้องมีซอสก็อร่อยค่ะเพราะส่วนมากลูกค้ามาก็จะทานบอกว่าไม่ต้องใช้ซอสก็ว่าพูดได้เลยว่าร้านนี้นะคะทุกอย่างมันกลมกล่อมอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะจะไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงอะไรเลยแต่ว่าแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดมาเนี่ยให้ชิมก่อนแล้วค่อยปรุงใช่ใช่คือบางคนเนี่ยถ้ามาแล้วเอ้ยไม่ชิมปรุงก่อนบางทีรสชาติอาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะคะมาที่คลายแม็กของที่นี่นะคะสูตรจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสูตรคุณแม่ก็เป็นข้าวซอยการทำข้าวซอยค่ะคุณพี่คะนี่ประกอบไปด้วยเครื่องเคียงนะคะเป็นผักดองแล้วก็เป็นน้ำพริกเผาดองนี้เราทำเองอ่าฮะแล้วก็มีน้ำพริกเผาค่ะน้ำพริกเผาแล้วก็มีมะนาวแล้วก็ต้องมีหอมมีหอมนะคะเครื่องเคียงอันนี้เราสามารถที่จะใส่เลยใส่หมดไปได้เลยนะคะก็คืออันนี้ชอบรสชาติแบบไหนคะน้องเปรี้ยวๆไหมคะลองชิมก่อนดีไหมคะลองชิมก่อนเป็นยังไงมั่งนะคะเมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะได้ลองทำกันดูหอมจะเป็นยังไงมั่งต้องเติมอะไรได้เครื่องรสชาติของเครื่องแกงอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือถ้าคนจะทานปกติก็ทานได้แล้วนะพี่ว่าแต่ถ้าว่าคนอยากจะได้ความเปรี้ยวเผ็ดหรือว่าเค็มหน่อยก็ปรุงปรุงค่ะนะคะแต่ดิฉันขอไม่ปรุงนะคะไม่ปรุงเพราะว่าอร่อยแล้วเผ็ดแล้วชิมกล่อมแล้วนะคะก็มาลองกันนะคะสำหรับร้านฮาเล็มค่ะนะคะก็นี่ก็เป็นเมนูหนักๆที่เราได้ทานไปนอกจากนี้นี่ค่ะมานี่โชว์เลยค่ะน้องสีสันสวยงามมากเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำอะไรคะที่นกถืออยู่ค่ะแอปเปิ้ลค่ะนี่เป็นกรีนแอปเปิ้ลโซดานะคะแอปเปิ้ลโซดาค่ะนะคะลองชิมดูซ่าค่ะสดชื่นแล้วของคุณพี่เป็นน้ำอะไรเป็นน้ำชามะนาวค่ะชามะนาวนะคะของอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้มีสีม่วงก็กับชิ้นเลยวันนี้มาแบบคอนเซปต์สีม่วงนะคะเป็นไงคะโซดาค่ะบลูเบอร์รี่ร้อนอย่างนี้เนี่ยนะคะเหมาะมากใช่ไหมแล้วก็อีกแก้วนึงอีกแก้วนึงคือสตรอเบอรี่ค่ะโซดาสตรอเบอรี่อันนี้เป็นน้ำเป็นพวกน้ำอิตาเลียนค่ะอิตาเลียนโซดาค่ะโอ้โหเป็นไงคะสดชื่นซ่าสดชื่นโอเคค่ะนี่ก็บรรยากาศนะคะในการทานอาหารห้องแอร์เย็นๆแบบนี้นะคะกับร้านฮาเล็มค่ะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราถามก่อนเลยดีกว่าว่าความเป็นมาในการมาเปิดร้านเนี่ยค่ะพี่ความเป็นมายังไงบ้างคะถึงได้มาทำธุรกิจนี้ค่ะค่ะจริงๆแล้วก็ทำเคยทำธุรกิจร้านอาหารมาแล้วแต่ทีนี้ว่ามันยังไม่ใช่เป็นสไตล์ของตัวเราเองก็เลยมานั่งคุยกับพี่สาวกับน้องชายก็เราอยากเปิดร้านสักร้านนึงที่สำหรับวัยรุ่นหรือว่าทุกๆวัยมานั่งมาจอยกันแล้วก็มาทานอาหารฟังเพลงแล้วก็เป็นสไตล์ที่เป็นอาหรับที่ว่าเราต้องการจริงๆนะคะแล้วก็จะมีการนำเข้าตัวคลาวสโตนมาตัวนึงเพื่อที่ว่าวัยรุ่นหรือว่าทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะถูกได้ตรงนี้ค่ะตัวนี้ต้องบอกว่าแนะนำก่อนมันคืออะไรคะมันคืออะไรต้องบอกก่อนเพราะบางคนเห็นตัวแล้วก็จะบอกว่าโอ๊ยผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วเราไม่เอาใช่เป็นบารากูหรือเปล่ามันไม่ใช่ค่ะตัวคลาวสโตนเนี่ยนะคะมันเป็นตัวเราเอามาเป็นถูกกฎหมายค่ะตัวนี้คือไม่มีนิโคตินไม่มีทานแล้วก็ไม่มึนเมาสูบก็ไม่มึนเมาค่ะจะเหมือนคล้ายๆเป็นพวกเกี่ยวกับอาโรมาด้วยซ้ำค่ะเป็นหินเมื่อกี้เราลองดมกลิ่นมันหอมเย็นๆนะคะและการสูบก็จะเหมือนกับบารากูแต่ว่า
ไอ้น้ำที่เราพ่นออกมามันไม่ใช่ควันซึ่งมันไม่เป็นพิษไม่มีปัญหากับเด็กหรือว่ากับใครทั้งนั้นมันจะเป็นแค่ไอ้น้ำเท่านั้นนะคะปกติบรรกุทั่วไปก็จะเป็นควันเป็นอะไรอย่างเงี้ยประโยชน์ของมันนี่คือช่วยผ่อนคลายไหมคะผ่อนคลายสนใจไหมคะกลิ่นไงมีอยู่3กลิ่นตอนนี้นะคะประออกมาแค่3กลิ่นค่ะจะมีกลิ่นกรีนแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลออเรนจ์นะคะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์มิ้นท์นี่จะเย็นค่ะแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกความผ่อนคลายของมันแล้วเนาะเพราะว่ากลิ่นต่างๆเหล่านี้ก็ทำไปเป็นยาเป็นน้ำหอมอะไรใช่ได้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มาที่นี่คุณจะพลาดไม่ได้ที่จะลองมีครบทุกอย่างเลยถูกต้องทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเรามาพูดกันต่อในเรื่องของทำไมถึงเลือกเป็นชื่อฮาเลมค่ะอันนี้ก็ช่วยกันคิดชื่อนะช่วยกันคิดมาจากอะไรหรือเปล่าตอนฮาเลมเช็คเลือกใครมาที่นี่ต้องมาฮาเลมเช็คด้วยจริงๆความหมายของฮาเลมก็คือฮาเลมความหมายจริงๆก็คือเป็นที่ของกษัตริย์นะคะเป็นที่ที่ของกษัตริย์เป็นที่ที่รับของกษัตริย์ซึ่งมีพร้อม อยู่ในนั้นทุกอย่างค่ะอาหารเครื่องดื่มทีนี้จากความหมายตรงนั้นเราก็อยากจะได้ที่เล็กๆของเราสักที่นึงแล้วก็ข้างในนั้นก็มีทั้งอาหารเครื่องดื่มความบันเทิงคุยกันจอยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเป็นที่มาฮาเลมค่ะแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งร้านน่ารักมากใครเป็นคนคิดอันนี้คุณพ่อแต่งวาดเองวาดเองเลยนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปจ้างใครเลยใช่ที่แนวคิดว่าพอดีเราคิดกันเหมือนว่าเราอยากให้มานั่งทานอาหารแล้วมีทะเลทรายมีท่ามกลางอะไรบรรยากาศที่มันเป็นอาหรับนิดนึงมันฟุ้งเฟ้งมากเลยก็มาถึงแบบจะบอกว่าทุกอย่างนี้จะมีดีเทลนะคะแม้แต่ฝาผนังถ้าเราสังเกตดูจับเป็นเชือกนี่นะคะใช่เป็นของจริงหมดเลยนี่ส่วนมากเด็กใครจะจูงเลยค่ะจะเป็นที่ชอบของเด็กๆมากมาถึงจะจูงเชือกแต่ว่าก็ยังผสมความเป็นล้านนาอยู่ในเรื่องของโต๊ะนั่งอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าดั้งเดิมนี้คุณแม่ของที่นี่ก็เป็นคนเชียงใหม่เลยค่ะถือว่าผสมกันได้อย่างใช่ค่ะผสมกันได้อย่างลงตัวนะคะดั้งเดิมของเชียงใหม่ข้าวซอยเราก็จะได้ทานความเป็นดั้งเดิมด้วยนะคะก็ลองมาทานกันค่ะที่ร้านค่ะรับจัดเลี้ยงด้วยไหมคะรับค่ะรับค่ะรับได้กี่คนก็ประมาณ20คนนะ20กว่าคนก็ได้ค่ะเพราะว่าครั้งก่อนมีเพื่อนๆเข้ามาปาร์ตี้มาให้จัดเลี้ยงก็20คนค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมง11โมงถึงเที่ยงค่ะเที่ยงคืนนะคะ11โมงถึงเที่ยงคืนมีวันหยุดไหมคะวันหยุดไม่มีค่ะแต่วันศุกร์นะคะวันศุกร์เปิด4โมงเย็นค่ะเฉพาะวันศุกร์ค่ะก็มาได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะมานี่ค่ะใครที่ต้องการหาอาหารฮาลาลนะคะที่จะมาทานก็มาได้สำหรับร้านฮาเลมค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยชมอยู่แล้วก็อยากจะมาแล้วแหละที่ตั้งนะคะบอกหน่อยค่ะว่าตั้งอยู่ณจุดไหนยังไงของจังหวัดภูเก็ตคะค่ะทางร้านนะคะถ้าสมมติว่าจะมาจากทางในเมืองใช่ไหมคะก็ขับตรงมาทางหน้าสวนหลวงเลยค่ะตรงยาวมาเลยค่ะมาจนถึงปากซอยตะเอียดนะคะแล้วก็จะอยู่ตรงจอมทองคอดหยาดเขาเรียกตรงนี้ว่าจอมทองคอดหยาดนะคะก็เข้ามาเลยร้านหาง่ายมากค่ะตรงข้ามกับศาลเจ้ากวนอูที่จอดรถเยอะแยะสบายมากค่ะที่จอดรถสะดวกสบายด้วยนะคะมาคุณก็ไม่ผิดหวังแอร์เย็นๆแล้วถ้ามาจากทางฝั่งฉลองใช่ไหมคะก็ตรงมาเลยค่ะตรงมาเลยนะคะแล้วก็จะเลยตรงป่าไหลค่ะคิดว่าทุกคนคงรู้จักป่าไหลนะคะเลยมาเลยก็จะถึงเนี่ยค่ะปากซอยละเอียดค่ะถ้าเกิดว่าแบบมาไม่ถูกรู้อะไรยังไงแต่ว่าคือจะติดต่อได้ค่ะก็ติดต่อตามเบอร์นี้เลยนะคะ084ค่ะ625ค่ะ1555ค่ะตามเบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะมี Facebook ด้วยนะคะมี Facebook ด้วยเข้ามาใน Facebook ก็ได้ค่ะเบอร์ก็เป็นเบอร์ของ Facebook ของร้านชื่อว่าฮาเลมนะคะเสิร์ชหาฮาเลมคุณก็จะได้ดูบรรยากาศก่อนนะคะแต่ว่าคุณต้องอดใจไม่ได้แน่ๆเหมือนเรา2คนเราก็ตามมาจาก Facebook นะคะว่าน่าสนใจมากๆร้านนี้เราต้องมาลิ้มลองความอร่อยกันแล้วก็มาแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะมานี่ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้รายการอร่อยสุดขั้วของเรานะคะขอบคุณคุณพี่ทั้ง2คนเลยนะคะเจ้าของร้านของเราที่เปิดโอกาสนะคะให้รายการอร่อยสุดขั้วนะคะมาลิ้มลองความอร่อยกันค่ะส่วนเทปหน้านะคะมานี่เรา2คนนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอร่อยที่ร้านไหนต้องติดตามกันที่ช่อง2 DC Cable TV นะคะแล้วก็ดูย้อนหลังกันได้ที่ YouTube ด้วยค่ะติชมรายการที่ช่อง2
DC Cable TV นะคะที่แฟนเพจของเรานะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรา2คนแล้วก็คุณพี่ทั้ง2ท่านนะคะต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอร่อยสุดขั้ว